คสวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะพาเพื่อนมาชมประสิทธิภาพปั๊มน้ำ DC ปั๊มน้ำที่ใช้ร่วมกับโซล่าเซลล์นะสำหรับใครที่อยู่ในไร่ในสวนห่างไกลระบบไฟฟ้าหากว่าเราอยากใช้น้ำเพื่อจะรดน้ำต้นไม้หรือว่าอยากใช้น้ำเพื่อส่งจากบ่อเอาไปพักไว้ในแท้งตัวนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมจะเอามารีวิวให้ดูนะว่าประสิทธิภาพของปั๊มตัวนี้มันสามารถใช้งานตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการได้หรือเปล่าผ่านๆมาก็เราก็ดูรีวิวของคนอื่นวันนี้เรามีโอกาสได้ซื้อมาแล้วก็ทดลองใช้เองก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนิดนึงตัวนี้เป็นปั๊มโซล่าเซลล์ DC เป็นปั๊มจุ่มนะครับระบบ12โวลต์กำลังไฟฟ้าก็250วัตต์ก็เนมเพลทก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกไอ้เนมเพลทเนี่ยตัวนี้ผมจะมาใช้ร่วมกับแบตเตอรี่เก่าแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์เก่านะแล้วก็ชุดชาร์จเจอร์คอนโทรลชาร์จเจอร์ขนาด30แอมป์แล้วก็แผงโซล่าเซลล์ขนาด35วัตต์18โวลต์ผมจะใช้แผงโซล่าเซลล์เนี่ยต่อเข้ามาหาตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์เพื่อทำการชาร์จไฟไปเลี้ยงแบตเตอรี่แล้วผมก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่นี่แหละไปเลี้ยงปั๊มน้ำชุดนี้มอเตอร์เอ้ยไอแบตเตอรี่รุ่นนี้เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เก่าผมอยากรู้ว่ามันจะสามารถทำเวลาในการปล่อยน้ำได้กี่นาทีนะส่วนตัวผมอยากได้สักประมาณ10นาทีผมก็พอใจแล้วเพราะว่าผมใช้แค่รดน้ำต้นไม้แล้วก็ตอนนี้คอนโทรลชาร์จเจอร์ก็ทำงานแล้วนะทำงานแล้วได้ชาร์จอยู่ที่ประมาณ13-14 โวลต์ก็แดดก็ประมาณนี้นะแต่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะต่อเลยนะต่อปั๊มน้ำมันทำงานเลยมาดูความแรงของน้ำนี่นะครับนี่คือความแรงของน้ำที่ปั๊มน้ำเราทำได้นะกินไฟ12โวลต์นะครับกินไฟ12โวลต์ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลาที่ลืมจับเวลาช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรผมอยากได้เวลาสัก10นาทีนะไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เก่าลูกนี้จะทำเวลาที่ผมต้องการได้หรือเปล่าเพราะระหว่างที่เราเปิดปั๊มน้ำนะก็แรงดันของไฟฟ้าของแบตเตอรี่เราก็เริ่มลดลงตามการใช้งานนะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1นาที25 26วินาทีนะแรงดันไฟฟ้าลดลงเหลือ12โวลต์ปั๊มน้ำเราก็ยังทำงานอยู่นั่นตามเนมเพจของเจ้าตัวปั๊มน้ำตัวเนี้ยเขาบอกว่าระยะส่งมัน18เมตรนะเวลาก็เดินทางไปเรื่อยๆครับผมจะหยุดการให้จ่ายไฟไปที่เลี้ยงปั๊มที่ตรงนี้ให้เหลือแค่ประมาณ10.5 โวลต์ผมจะหยุดจ่ายไฟไปเพื่อที่รักษาแบตเตอรี่ตรงนี้ไม่ให้มันสลบนะเดี๋ยวถ้ามันสลบเนี่ยมันจะปลุกไม่ขึ้นก็รอจนมันลด
จนอยู่ประมาณ 10.5 โวลต์แล้วก็มาดูว่าเวลาเนี่ยมันจะทำได้นานแค่ไหนมันจะตรงตามที่ผมต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูว่าปั๊มน้ำตัวนี้มันกินกระแสเท่าไหร่นะปั๊มน้ำตัวนี้กินกระแสอยู่ที่8ประมาณ8แอมป์นิด8แอมป์นิดๆ นะส่วนตัวแทงค์โซล่าเซลล์แทงค์โซล่าเซลล์เนี่ยสามารถให้กระแสในการชาร์จได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันแผงโซล่าเซลล์สามารถทำกระแสในการชาร์จได้ก็ดีอยู่พอสมควรเลยนะได้ 1.4 แอมป์ถือว่าชาร์จได้รุนแรงพอสมควรกับแดดประมาณนี้แดดประมาณ 9:00-10:00 นะเวลาก็อยู่ที่3นาทีกว่าแบตเตอรี่เราก็เริ่มลดอยู่ที่11.7ส่วนน้ำก็ยังเดินอยู่น้ำยังเดินอยู่นะกำลังน้ำก็ยังเดินอยู่ส่วนเวลาก็ผ่านไป5นาทีกว่า6นาทีแล้วมางานแบตเตอรี่เราเหลือ 11.4 โวลต์กระแรงดันน้ำยังไม่ตกเลยเนี่ยขนาดแค่มีแค่ 11.4 โวลต์นะแต่ลูกนี้ก็ไม่ธรรมดานั่นยูซ่า5แอมป์นะจะเป็นแบตเก่านะไม่ใช่แบตใหม่ตอนนี้เวลาก็วิ่งไปที่7นาทีกว่าแบตเตอรี่เราก็เริ่มลดแล้วนะคือ 10.8 ละผมจะหยุดอยู่ที่ 10.5 นะเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เราสลบกับแบตเตอรี่เก่านี่ทำงานได้ประมาณ7นาทีคือ8นาทีนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วถ้าเป็นแบตใหม่เนี่ยน่าจะได้นานกว่านี้คือครบเวลาที่เราต้องการแล้วครบถึงจะหยุดป้อนไฟเข้าหาปั๊มแล้วนะเมื่อเราหยุดป้อนไฟมาปั๊มเนี่ยเห็นไหมการชาร์จแบตเตอรี่เราก็ขึ้นมาคืนแล้วนะมีการชาร์จป้อนไฟเข้าแบตคืนแล้วจาก 10.5 เมื่อกี้มันขึ้นไปเป็น 12.3 เนี่ยหยุดเวลาไว้ก่อนแผง35วัตต์นะครับชาร์จไฟก็เร็วมากนะเมื่อกี้จาก 10.5 ขึ้นมาเป็น 12.4 ส่วนเวลาที่แบตลูกเนี้ยสามารถทำได้ป้อนไฟให้กับเจ้าตัวปั๊มได้นี่สามารถทำได้ประมาณ8นาทีนี่ก็ถือว่าโอเคนะกับแบตลูกเล็กนิดเดียวเนี่ยหากว่าเราเปลี่ยนเพิ่มแบตไปอีกตัวนึงระยะเวลาการทำงานของปั๊มน้ำเราก็จะเพิ่มขึ้นก็เพื่อนๆก็ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะดูคลิปนี้เป็นแนวทางสำหรับใครที่อยากใช้น้ำในไร่ในสวนในจุดที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงระบบโซล่าเซลล์แล้วก็ปั๊มน้ำ DC โซล่าเซลล์ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือเราได้นะซึ่งวงจรการต่ออุปกรณ์พวกนี้ไม่ยากเลยนะมีแค่คู่บวกคู่ลบแค่นั้นเองคลิปนี้เอามาให้ชมเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ